สวัสดีครับผมเป็นชินดงครับเย้กลับมาพบกันนะครับใน EP ที่5นะครับเป็นคลิปถามตอบจากทางบ้านนะครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดเรื่องการเริ่มต้นแกะเพลงนะครับซึ่งคลิปนี้ผมต้องย้อนกลับมาใช้กล้องเว็บแคมนะครับซึ่งคุณภาพภาพเนี่ยจะด้อยลงกว่าคลิป EP ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากผมจะทำการเปิดเพลงนะฮะเปิดเพลงแล้วก็เหมือนบอกหลักสูตรคร่าวๆในการแกะเพลงนะครับนะสำหรับคนที่เริ่มต้นจะแกะเพลงนะครับการแกะเพลงก็คือการที่เราเล่นโน้ตที่เราได้ยินออกมาอย่างถูกต้องนะครับการแกะเพลงเนี่ยสำหรับผมนะครับผมจะแบ่งเป็น2 อย่างคือการแกะเพลงที่ใช้ทฤษฎีและไม่ใช้ทฤษฎีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดแบบอย่างง่ายที่สุดอย่างง่ายที่สุดคือเราจะไม่อ้างอิงทฤษฎีอะไรเลยเราจะแกะจากเสียงที่เราได้ยินอย่างเดียวนะครับโดยที่เพลงที่ผมจะนำมาแกะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูก็คือเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะเพลง Happy Birthday ฮะนะฮะเพลง Happy Birthday เพลงนี้อยู่ในคีย์ C โน้ตที่เราจะเล่นเนี่ยนะฮะก็คือโน้ตที่ไม่ติดชาร์ปไม่ติดแฟตเลยก็คือโน้ต C D E F G A B ปกติเลยนะครับก็คือสเกลหนึ่งก็จะมีโน้ต7ตัวใช่ไหมครับตัวที่8ก็คือโน้ตกลับมาวนที่โน้ต C ครั้งนะฮะก็จะกลายเป็นโน้ต C ที่สูงขึ้นแล้วก็ไล่วนไปเรื่อยๆนะครับหลักการแกะเพลงของผมคือ1ตั้งสายกีตาร์ให้ตรงนะฮะตั้งสายกีตาร์ให้ตรงเป๊ะๆนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยสายเพี้ยนนิดเดียวมันทำให้เราแกะลำบากขึ้นมากนะฮะต้องใช้คำว่ามากเลยบางทีแบบคือแบบมันคล้ายๆครับคล้ายครับคาว่าจะถูกหรือแต่มันไม่ตรงเป๊ะๆมันแบบแมงๆอยู่ฉะนั้นเราต้องตั้งสายกีตาร์ให้ตรงนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มแกะเพลง2คือถ้าเป็นเพลงทั่วไปเนี่ยเพลงทั่วไปจะมีการตั้งสายกีตาร์อยู่2แบบนะครับหลักๆเลยหลักๆก็คือตั้งสายกีตาร์ E ตรงนะครับก็คือตั้งสายปกติแหละนะครับอันที่2คือตั้งสาย E flatE flat เนี่ยก็คือตั้งเสียงทุกสายลงต่ำลงครึ่งเสียงนะครับก็คือจาก E สาย6ก็จะกลายเป็น E flat สาย5ปกติเป็น A ก็จะกลายเป็น A flat นะครับสาย4จาก D ก็กลายเป็น D flat ประมาณนี้ฮะก็มีอยู่2 อย่างเราก็ต้องรู้ก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเพลงเนี่ยศิลปินท่านนั้นเนี่ยเขาตั้ง E flat หรือว่า E ตรงนะครับขั้นตอนต่อมาฮะเราควรจะมีเครื่องที่หรือว่าโปรแกรมหรือว่าแอปที่สามารถกดเล่นเพลงแล้วสต็อปได้นะครับเหมือนพอสไว้นะฮะเพื่อให้เราแกะเป็นท่อนๆให้ได้นะครับมันจะสะดวกมากกว่าที่เราสมมติว่าเราฟังเพลงเนี่ยเพลงหนึ่งปุ๊บแกะจะแกะท่อนโซโล่ใช่ไหมครับเรามาแกะรอบเดียวยาวๆเนี่ยมันจะลำบากฮะเราแกะทีละนิดทีละนิดทีละนิดดีกว่ามันจะง่ายกว่านะครับคราวนี้นะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแกะโซโล่แล้วกันเพราะว่าโซโล่เนี่ยก็คือเหมือนเล่นเป็นโน้ตๆมันจะแกะง่ายกว่าคอร์ดนะฮะซึ่งคอร์ดเนี่ยบางทีเสียงมันกระจายนะฮะทำให้เรายากต่อการแกะนะครับแกะโซโล่ก็คือแกะเหมือนคล้ายเนื้อร้องอะฮะเหมือนเพื่อนๆฟังเพลงนี้บ่อยๆแล้วอยู่ดีเพื่อนๆก็ร้องตามได้โดยที่ไม่เคยเปิดเนื้อเลยหลักการเดียวกันฮะอันนี้แกะโซโล่ก็คือเป็นโน้ตเนี่ยจะฟังง่ายนะฮะแล้วก็เข้าใจง่ายหลักการก็คือฟังแล้วฮัมให้ได้ก่อนฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงที่ผมอัดไว้แล้วนะฮะลองดูนะฮะแล้วนะฮะอันนี้คือให้ฟังเพื่ออะไรเพลงนี้ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะฮะเป็นเพลงที่ได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆเลยเพลง Happy Birthday เนี่ยก็อยู่ในคีย์ C นะฮะคอร์ดก็คือคอร์ดที่เป็นปกติไม่มีชาร์ปไม่มีอะไรแต่คราวนี้เราจะมาแกะโซโล่นะฮะก่อนจะเริ่มแกะโซโล่เนี่ยเพื่อนๆต้องฟังก่อนฟังเสร็จแล้วฝึกฟังวนไปวนมาจนสามารถทำได้นะฮะแต่เพลงนี้เพื่อนๆน่าจะทำได้อยู่แล้วนะฮะแต่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 ตาแต่ตาตาอ้าวทำตอนแรกทำประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับทำให้มันเป็นแบบทำนองก่อนนะฮะโน้ตอาจจะไม่ถูกแต่ว่าทำเป็นทำนองก่อนนะฮะแต่ตา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 ประมาณนี้ผมรู้ว่าผมทำเป็นทำนองได้แล้วผมจำทำนองได้แล้วต่อมาคือมาเล่นเทียบกับกีตาร์นะฮะเล่นเทียบกับกีตาร์ตัวเองเลยผมก็ลองเทียบมั่วๆสุ่มๆนะฮะงูๆปลาๆไปก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สเกลเนี่ยแล้วก็รู้ช่องที่เรากดเนี่ยมันจะทำให้เราลดขอบเขตการมั่วนะฮะลดขอบเขตการมั่วลงนะฮะกลายเป็นแบบว่าเราก็สามารถกดช่องที่มันอยู่ในสเกลนะฮะแน่นอนว่าถ้าเราเล่นโน้ตในสเกลเนี่ย
นะฮะมันก็จะถูกต้องอย่างแน่นอนแล้วเราก็ไม่ต้องมาสุ่มเอาว่ามันอยู่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ส่วนว่าเราเล่นสเกลคีย์ C อ่ะผมใบให้นิดหนึ่งเพลงนี้อยู่ในคีย์ C สเกลที่เราจะเล่นมันก็จะเป็น Cแน่นอนว่าช่องที่เล่นนะฮะที่เราได้ยินกันที่ผมเปิดเพลงให้ดูจะเล่นอยู่แค่นี้แน่นอนแต่ว่าช่องไหนเราไม่รู้เราก็ดุ่มๆคราวนี้ถ้าเรารู้แล้วมันอยู่ว่ามันเล่นช่องตรงประมาณนี้เราก็สามารถงมๆได้เลยนะฮะไม่ต้องจิ้มมั่วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวลองมาเทียบกันนะฮะเอาแค่นี้ก่อนตื้อ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 สมมติประมาณนี้นะฮะเราก็สุ่มไปเลยเฮ้ยใช่ป่าววะแล้วผมก็สุ่มมั่วๆไปก่อนนะฮะคือเพื่อนควรจะมีอะไรที่มันกรอได้นะฮะกรอแบบกรอถอยหลังถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะลำบากหน่อยเพราะมันต้องจิ้มแล้วก็แบบจิ้มลากไปแล้วมันบางทีแบบมันโทรศัพท์มันเล็กเวลาจิ้มไปเนี่ยมันก็จะแบบเลยไปเยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแนะนำว่าฝึกแกะเพลงเนี่ยคนฝึกแกะในคอมนะฮะอย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ผมจะใช้โปรแกรม WinAmp นะฮะ WinAmp ลองดูกันต่อนะฮะเมื่อกี้จะสุ่มจากโน้ตแรกเลยที่ผมเล่นฟังออกไหมฮะฟังออกไหมฮะฟังออกนะฮะฟังออกว่ามันไม่ตรงนะฮะ คืออาจจะบอกว่าโน้ตที่มันถูกต้องเนี่ยคือโน้ตที่มันตรงกับเสียงเพลงที่เราได้ยินเป๊ะๆนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยทำนองถูกแล้วผมเล่นทำนองถูกแต่ว่าโน้ตยังไม่ถูกนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูใหม่ดูโน้ตตัวเริ่มใหม่ว่าเราเนี่ยเล่นถูกหรือเปล่านะฮะวิธีการง่ายๆผมก็จะกดช่องใดช่องหนึ่งก็ได้สมมติผมรู้สเกลอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ผมก็คำไปแบบหาพยายามหาตัวแรกให้เจอพวกประโยคแรกๆเจอแล้วบอกไอ้พอเราเจอแกะได้สักนิดแล้วมันจะไปต่อได้เองฮะหรือไม่บางคนถ้าทุกคนจำเสียงได้นะฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอาจจะคำกีตาร์เลยบางคนเนี่ยไม่ต้องมาเล่นเทียบกับกีตาร์เลยฮะไม่ต้องมาสุ่มตึ๊มตึ๊มนุ่นงิ้งงิ้งบางคนเนี่ยถ้าจำเสียงได้แล้วมาเทียบกับเสียงกีตาร์เงี้ยเนี่ยเฮ้ยใช่ป่าววะโน้ตแรกเนี่ยบางคนก็จะสามารถแกะเพลงได้เร็วเพราะว่าแบบว่าชินนะฮะชินกับเสียงที่ได้ยินแล้วก็ชินกับเสียงบนกีตาร์อย่างเงี้ยจะแกะเพลงได้เร็วมากอ่ะสมมติผมว่าผมแกะได้แล้วเริ่มใหม่ตรงไหมคุณคิดว่าตรงไหมผมคิดว่าตรงนะลองดูใหม่คราวนี้พอเราฟังประโยคที่2เนี่ยตื้อตอนแรกประโยคแรกมันตื้อแล้วก็มันเปลี่ยนตรงประโยคหลังตื้อตื้อประโยคหลังเปลี่ยนนะฮะลองฟังดีเห็นไหมฮะประโยคหลังเปลี่ยนไปประโยคหลังเปลี่ยนไปแสดงว่าเราต้องฟังก่อนว่ามันสูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างเนี้ยมันสูงขึ้นนะฮะก็อาจจะเลื่อนช่องมาตามสเกลคิดว่าน่าจะใช่แล้วคราวนี้ลองเล่นเทียบดูฮะคือเพลงนี้เนี่ยเมโลดี้มันติดหูอยู่แล้วประโยคที่3เนี่ยตึ๊ด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 นะฮะอันนี้มันเป็นเสียงแบบสูงไปเลยคงไม่ใช่ช่องนี้แน่นอนคงไม่ใช่ช่องเดิมแน่นอนอาจจะเล่นแล้วอาจจะแบบสไลด์นะฮะถ้าแบบอย่างผมเวลาเล่นเนี่ยผมจะโฟกัสโน้ตเนี่ยผมจะดีดแล้วผมก็จะแบบอะไรอย่างนี้สไลด์ไปเลยเพราะว่ามันจะมีเสียงที่มันตรงอ่ะแน่นอนอย่างเราลองเล่นสายเดียวฮะเพราะสายหนึ่งเนี่ยมันจะมีออกเทปหนึ่งก็คือ12ครึ่งเสียงมันจะมีโน้ตครบเลยสมมติว่าสาย3เป็นโน้ต G ใช่ไหมฮะแล้วก็ไล่แล้วก็ดีมาเฟส12นะฮะก็มันก็จะเป็นโน้ต G อีกทีหนึ่งคือมันจะมีโน้ตที่ถูกต้องอยู่แล้วแน่นอนนะฮะยังไงเพื่อนๆดีดแล้วเพื่อนๆลองรูดดูยังไงก็เจอฮะคราวนี้ผมมาโฟกัสที่ท่อนที่3นะฮะสูง
จะนานเกินนะฮะก็คือเราลองแกะคำๆดูนะฮะคำๆดูไปเรื่อยๆนะฮะเราก็ต้องดูแล้วก็ลองเช็คอีกทีเสียงที่ถูกต้องคือเสียงที่มันกินกลืนเข้ากับเพลงเป๊ะๆนะฮะมันจะไม่มีแบบอะไรที่มันแยงหูออกมาหรือว่าแม่งออกมานะฮะพยายามลองฟังดีๆมาดูท่อน2กันฟังเพลินๆผมนึกว่ารอบแรกกับรอบ2เล่นเหมือนกันเมื่อกี้มันมีโน้ตแม่งอยู่ที่ผมเล่นเอ๊ะ2รอบเล่นไม่เหมือนกันคราวนี้เรามาแกะโน้ตสุดท้ายกันใหม่นะฮะของรอบ2รอบแรกจะจบเป็นจะจบด้วยโน้ตนี้แต่รอบ2เนี่ยพอเล่นโน้ตนี้แล้วมันแม่งลองฟังดูว่ามันแม่งยังไงนะฮะอีกทีนึงเห็นป่ะครับมันจะแม่งเพราะว่าผมเล่นผิดโน้ตฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาแกะท่อน2ใหม่ว่ามันเป็นยังไงนะฮะประมาณนี้ฮะตรงแล้วนะฮะตรงแล้วอันนี้ก็คือแนวทางการแกะเพลงแบบง่ายๆนะฮะสำหรับคนเริ่มต้นแกะเพลงควรแกะเพลงที่โน้ตน้อยๆก่อนนะฮะแกะเพลงโน้ตน้อยๆจำง่ายๆฟังง่ายๆติดหูนะฮะแล้วก็แกะไล่ไปทีละท่อนทีละท่อนอันนี้ผมรัดขั้นตอนการแกะมาให้ดูนะฮะคือเบื้องต้นเลยคือตั้งสายกีตาร์ให้ตรงฮะตั้งให้ตรงกับเพลงนะฮะก็มีส่วนใหญ่ก็มี E ตรงกับ E flat ใช่ไหมฮะอันที่สองคือก็ควรจะมีเครื่องหยุดเพลงนะฮะหรือโปรแกรมหยุดเพลงอย่างที่ผมใช้อยู่นะมันจะแกะเป็นท่อนๆแล้วมันจะง่ายมากนะฮะการที่เราแกะยาวๆเนี้ยอย่างคลิปที่ผมเปิดมาแกมันจะมีประมาณ30วินาทีนะฮะถ้าเรามาแกะไล่ตั้งแต่ต้นจน30แบบจะเจอโน้ตที่ถูกต้องหมดเลยเนี่ยกว่าจะถึงปลายทางมันใช้เวลานานฮะพยายามแบ่งเป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆนะฮะมันจะแกะได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกการแกะเบื้องต้นง่ายๆนะฮะก็คือฟังแล้วก็ทำไว้ก่อนแล้วก็มาเทียบกับเสียงกีตาร์เราถ้าเรารู้คีย์ด้วยรู้สเกลด้วยยิ่งทำให้เราเร็วขึ้นมากๆฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมทำ DVD สอนไว้นะฮะชุดนี้นะฮะการแกะเพลงของผมเองนะฮะก็คือผมจะมาแนะนำวิธีการเริ่มต้นแกะเพลงอย่างลึกซึ้งเลยนะฮะแล้วก็มีเคล็ดลับการจำคีย์เพลงโน้ตเพลงด้วยอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะฮะราคา500บาทนะฮะค่าส่งอีก50บาทรับรองว่าคุ้มมากฮะใน DVD ชุดนี้ผมจะมาแกะเพลงแบบสดๆคล้ายๆที่ผมทำในคลิปนี้แต่ว่าผมจะแกะละเอียดมากคือจะอธิบายการแกะโซโล่การแกะคอร์ดการแกะรายละเอียดในเพลงทั้งแบบใช้ทฤษฎีและไม่ใช้ทฤษฎีนะฮะแล้วก็ลองดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะลองดูฮะไว้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นแกะเพลงนะฮะวันนี้คลิปนี้ก็จะมาแนะนำแบบคร่าวๆนะฮะหวังว่าจะเป็นการจุดประกายให้เพื่อนๆเริ่มฝึกแกะเพลงเองนะฮะนักดนตรีทุกคนฮะจุดจบก็คือการแกะเพลงเองฮะอย่าไปพึ่งคอร์ดอย่าไปพึ่งแท็บอย่าไปพึ่งคลิปสอนอย่าไปพึ่งคลิปโคเวอร์เสมอไปฮะลองฝึกด้วยตัวเองแล้วเราจะภูมิใจแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโหเราเนี่ยเกิดมาครั้งหนึ่งนี่แบบแกะเพลงเองได้เนี่ยถ้าแกะเพลงเองได้เนี่ยผมว่าดีที่สุดในชีวิตนักดนตรีแล้วฮะโอเคขอบคุณมากครับยังไงฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์ฝากกด Subscribe ที่ใต้คลิปดีด้วยนะครับใครใหญ่ผมแนะนำเรื่องอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้นะฮะก็เราคำถามไหนโดนใจเดี๋ยวผมจะมาอธิบายมาแนะนำกันแบบลึกซึ้งนะฮะโอเควันนี้ไปแล้วครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah!